าเร็วซีรีส์ Ghost Runner ค่ายเย็นเรียนรักพร้อมด้วยนักแสดงและทีมมิตร LGBT Tourism Thailand ร่วมกันมอบสิ่งดีๆเพื่อสังคมโดยการนำหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์น้ำดื่มผลไม้ส่งมอบไปกับทีมแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสู้ต่อไปในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหน้าอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จังหวัดสมุทรปราการซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าค่ะวันนี้จิ๊บนะคะพาน้องๆนักแสดงแล้วก็ทีมงานอีกหลายคนนะคะมาบริจาคหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะคะให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ก็ที่นี่ก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์อีกหลายอย่างนะคะเนื่องจากว่าค่อนข้างห่างไกลในตัวเมืองกรุงเทพแล้วก็ผู้คนยังต้องการอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ค่ะทางทีมแพทย์ทุกคนยังต้องการอยู่ค่ะนี่ค่ะตามที่น้องๆเขาถือกันเลยมีทั้งหน้ากากอนามัยนะคะเจลแอลกอฮอล์นะคะที่มามอบให้ทางโรงพยาบาลค่ะค่ะก็โค้ชรันเนอร์ค่ายเฮียนเรียนรักนะคะค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการถ่ายทำหลังพ้นโควิดนี้เจอกันแน่นอนค่ะครับก็ทีนะครับก็อยากจะฝากถึงเรื่องโควิดก่อนเลยประเด็นแรกนะครับก็ไปไหนก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยล้างมือนะครับทานอาหารกินร้อนช้อนกลางนะครับหรือว่าช้อนเราเองนี่แหละครับก็จะได้ห่างไกลเชื้อโรคโควิดนะครับจะได้ไม่ติดต่อไปยังผู้อื่นนะครับวันนี้ในนามของซีรีส์ Ghost Runner ค่ายเฮียนเด่นรักนะครับซึ่งก็จะมีพี่โบกัสซุปตาให้เกียรติมาแสดงด้วยแล้วก็มีน้องๆนักแสดงอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องส้มน้องโน้ตน้องนโมนะครับผมแล้วก็จะมีน้องน้ำมนต์พัชรวรัยนะครับที่เพิ่งหมดสัญญามาบัดมาจากทางวิกพระราม4นะครับก็ให้เกียรติมาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ก็จะได้ทำ CSR นะครับผมช่วยเหลือสังคมนะครับอย่างวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังเล็กๆนะครับในสังคมในการส่งมอบความปรารถนาดีนะครับจากหลายหน่วยงานเลยหลายๆท่านพี่ๆน้องๆในวงการก็ช่วยๆกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณจิ๊บบอกนะครับเป็นหน้ากากอนามัยนะครับเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับหรือเป็นเจลล้างมือสเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคมืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับข้างๆก็นี่ด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะเพราะว่าในส่วนของกองประกวดมิส LGBT รวมไปถึงมิส LGBT Tourist นะคะก็เป็นกองประกวดที่เป็นงานจิตอาสาทำเพื่อสังคมนะคะโดยการที่เราจะรวบรวมความสามารถของสาวประเภท2หรือน้องๆ LGBT ทั้งหมดนะคะมาในงานนี้ด้วยอย่างวันนี้เรามามอบในส่วนของผลไม้ตัดแต่งพร้อมทานให้กับคุณหมอแล้วก็พี่ๆทีมพยาบาลซึ่งเมื่อวานนี้น้องๆในทีมกองประกวดซึ่งเป็นสาวประเภท2ทั้งหมดก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะทั้งหมด119ชิ้นนะคะ119กล่องค่ะสำหรับช่วงเมื่อวานนะคะตอนนี้เรามอบให้กับทางคณะแพทย์แล้วเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะที่มาร่วมทำบุญในกันในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากกองประกวดมิดเดิลจีบีทีไทยแลนด์กับมิดเดิลจีบีทีทัวริสต์ไทยแลนด์ด้วยนะคะชนบทไทยแลนด์นิวส์